สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนนะผมทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยแล้วก็หนุ่มสวยสาวหล่อทุกคนเลยครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับ GTA V ออนไลน์กันอีกครั้งนะผมแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาทำเควสหรือว่าไปไล่เกียรติชาวบ้านนะผมแต่วันนี้เราจะมารับของฟรีกันนะผมแรงหรือเปล่าไม่รู้แรงหรือเปล่าไม่ทราบแต่ที่สนใจอย่างเดียวคือมันฟรี ซึ่งเควสของมันก็คือLS คาร์มีดปุ๊บนี่นะผมเป็นแข่งให้ได้อันดับ5 2 วันติดนะครับซึ่งผมแข่งไปแล้วรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยนะผมสำหรับใครที่อยากได้รถแต่แบบไม่มีเงินถุงเงินถังอะไรนะผมก็มาลองทำกันได้ซึ่งบางทีเราอาจจะโชคดีนะผมไปเจอห้องที่มันแบบเล่นกัน2-3 คนนะไม่โคตรดี เล่นกัน2-3 คนนะอันดับ5ยังไงก็การันตีอยู่แล้วนะผมว่าได้แชมป์แน่ๆเฮ้ยได้เควสแน่ๆโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่า one go shootเรารีบแข่งรีบจบเลยสี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเหลาเสาไฟฟ้าไปซะละเอาว่ะยังทันอยู่26 วิชิวๆสปีดก็โอเคอยู่นะดูใกล้ๆหลอดสปีดได้มา4 หลอดกว่าเลยนะ4 หลอดนิดๆ2 44 หลอดนิดๆบังคับก็โอเคถือว่าใช้ได้วิธีเปิดหน้าเมนูนี้ขึ้นมาผมกดเปลี่ยนมุมกล้องค้างไว้เราไปที่ LS คาร์มีดแล้วมาที่อันนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วเคมสิครับรออะไรไปที่ออโต้ช็อปเลยเดี๋ยวเอาไปแต่งโอเคเรากลับไปออโต้ช็อปกันดีกว่าโอเคนี่ครับผมคือรถสภาพที่เราแต่งกันไว้ไงพอดูได้อยู่แหละเดี๋ยวเราเอาไปลองดีกว่าเอาไปลองแบบเครื่องยังไม่ได้แต่งก็ได้อยู่นะเสียงก็พอเล้าอยู่นะเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งเครื่องยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้อัปเกรดเครื่องเพิ่มเนี่ยก็ถือว่าขับมันได้อยู่นะเฮ้ยระบบการเลี้ยวก็ถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ดูดิดูดิไม่มีการอันเดอร์สเตียร์สเตียร์ถือว่าโอเคเฮ้ยต้องแต่จะได้รถใช้งานคันใหม่แล้วกูต้องแต่ผมจะได้ใช้ต้องแต่ผมจะได้รถใช้งานคันใหม่แล้วเอาเรื่องโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเอาไปเท่านี้นะผมวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็ใครที่จะไปทําจะไปเอารถฟรีคันนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะผมไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับเพราะวันนี้มันก็วันพุธแล้วนะพรุ่งนี้เขาก็อัปเดตแล้วโอเคครับไปเข้าไปแยกย้ายบ้านใครบ้านมัน